ตรงผมตอบนะคุณคิงคังนะฮะชายกับหญิงเกิดพร้อมกันก็แล้วกันนะมันจะได้จบ ถ้าให้เลือกบังคับให้เลือกต้องเลือกมันพร้อมกันไม่ได้มันไม่ข้อยุติผมเลือกใครเกิดก่อนไก่นะครับแม่เกิดฝ่ายหญิงเกิดก่อนฝ่ายชายนะครับถ้าผมเลือกนะครับก็มันทำไงได้ถูกภาพบังคับให้เลือกนะ ใช่ไหมถ้าไม่เลือกก็เกิดพร้อมกันโอเคไหมครับง่ายดีโอเคนะไอ้เรื่องนวดๆเนี่ยถือโอกาสเล่าให้ฟังสักหน่อยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าผมพูดแล้วมันก็เหมือนกับไปทำลายวิชาชีพนะถ้าหากว่าผมพูดเรื่องของความจริงให้ฟังแท้ๆมันก็เหมือนกับไปทำลายวิชาชีพการนวดกันนะครับผมเองไม่น่าจะทำงานเช่นนั้นครับก็พยายามคนที่เป็นหมอนวดมันเข้าตัวนะครับหมอนวดเข้าตัวนะจำด้วยครับมันเหมือนกับไปดูดดึงเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากผู้ป่วยทุกรูปแบบคำว่าผู้ป่วยนะครับเมื่อหมอนวดไปสัมผัสตัวตนหมอนวดคนที่ว่านี้ก็จะไปดูดดึงเอาพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้ป่วยหรือว่าคนถูกนวดเข้ามาหาตัวแล้วเอาออกไม่เป็นเอาออกไม่ได้ครับมันก็เลยอยู่ในตัวปวดเจ็บปวดนู่นเนี่ยสารพัดนะฮะ108ทั้งตัวแหละครับเสร็จแล้วทำอะไรต่อหมอนวดช่วยกันนวดกันเนี่ยก็พันอยู่ตรงนั้นแหละครับนะนะนะก็ไหนจะทำได้ก็ทำสมาธิปลดปล่อยได้เองมันก็มีผู้คนก็สามารถทำสมาธิปลดปล่อยได้เองล้างได้เองกายใจจิตเนี่ยใช้เสื่อมภาพของสมาธิจิตมาล้างกายให้มันสะอาดไปในแต่ละวันคนไหนไม่มีทีเนี้ยมันก็ไปดูดดึงเอาคนอื่นเข้ามาเรื่อยนะคนที่1ก็ดูดมาเต็ม2ก็มาทีนี้3ทีเนี้ยครับ3แทนที่ผู้ป่วยจะได้ทีเนี้ยเลยไปให้ผู้ป่วยต่อทีเนี้ยเอ้ยผมพูดงี้มันก็ใช่มั้ยมันก็จะเป็นการที่ไม่ส่งเสริมอาชีพแล้วผมว่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ยุติธรรมอ่ะใช่มั้ยครับมันเป็นไปได้ไหมที่ลุงอธิบายที่ว่าเนี่ยต้องถามหมอนวดจริงๆถึงจะรู้มันเข้าตัวจริงๆนะครับโอ้ยช่วยมาเยอะขออภัยช่วยมาเยอะเลยหมอนวดจริงๆนะทุนนั่นจะให้ในแต่ละประเทศนะฮะถ้ารวมหมอนวดทีเดียวนะฮะทีละ50คน100คนเนี่ยผมบินไปทีเดียวเปิดเดียวสบายเลยนะครับไม่รู้ช่วยทุกคนเลยลงขันกันสิครับหมอนวดแต่ละประเทศสื่อสารรู้จักรักสามัคคีกันหน่อยสิครับไม่ใช่ไปแย่งลูกค้ากันมาเถอยไปแย่งมันเยอะแยะไปลูกค้าใช่ไหมนะทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็มีสมาคมก็มีชมรมเหมือนที่มันไม่ใช่เหรอคนไทยไปเงี้ยพอเวลากระจายก็หัวแตกก็ไปเละตุ๊บเป๊ะเอาตัวรอดแต่ฝ่ายเดียวไม่ค่อยจะรวมมิตรเป็นราวเป็นกิจลักษณะนะครับมันก็เลยทำอะไรมันก็ไม่มีแก่นสารถ้าวันแมนโชนอ่ะได้รวมกลุ่มตัวเละทุกทีโอเคไหมครับนักมวยเป็นแชมป์ได้ถ้านักฟุตบอลเนี่ยเป็นแชมป์ไม่ได้เลยโอเคไหมครับถ้าเป็นทีมเนี่ยไม่ได้เคียงกันเนี่ยมันเหมือนกับถูกลงโทษให้คนไทยทำงานเป็นกลุ่มไม่ได้นะครับเหมือนกับถูกลงโทษต้องจัดเป็นกลุ่มครับกลุ่มมันต้องไว้อกไว้ใจกันแหละกันไม่แทงหลังกันไม่เอาอย่าไปใช้วิธีนั้นโดยเด็ดขาดนะครับอันตรายในเชื้อนะจ๊ะห้ามแทงหลังกันยิ่งรู้จักลุงหงอกก็ไม่ได้นะไม่รู้จักลุงหงอกก็ดีคนนี้จะแทงหลังกันไหมอย่ารู้จักลุงหงอกก็ดีถ้ารู้แล้วอย่าทำเพราะมันอะไรมันจะเจออะไรนะเจอกันแล้วกันนะอย่าแทงหลังกันอย่าแทงหลังกันอย่าแกล้งกันนั่นเองครับต้องส่งเสริมกันและกันที่จะถูกต้องนะฮะมันต้องจะพัฒนาไปต่อได้จะเริ่มก็งามพร้อมกันนั่นแหละเป็นหมู่เป็นคณะใช่นะลุงบอกว่าหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าอ่ะดูเพิ่มเปาะดูเพิ่มมานะจ๊ะโอเคลุงบอกว่าหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าสถิตด้วยหนูอยากทราบว่าเป็นอย่างไรคะและไม่เกี่ยวกับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าใช่ไหมคะที่กราฟมันโชว์ที่หน้าจอนั่นคือไฟฟ้าสถิตในหัวใจไหมคะ
แล้วไฟฟ้าสถิตมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายขาหรืออยู่ที่หัวใจที่เดียวและไฟฟ้าสถิตที่ว่านี้สัมพันธ์กับสมองอย่างไรขา Thank you very big ไปนู่นเลยนะคุณสิริกันดาเลยฮะ